ิวของเรานะคะเป็นประเภทไหนแล้วเราควรใช้สกินแคร์แบบไหนค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับ Marketing Review อีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะกิ๊บก็มีข้อมูลดีๆมาฝากกันเช่นเดิมค่ะเนื่องจากว่านะคะหลายคนน่ะมีโอกาสได้ใช้ผลิตภัณฑ์ไปนะคะไม่ว่าจะเป็นของแบรนด์อะไรก็แล้วแต่นะคะแบรนด์ไหนดีแบรนด์ไหนดังนะคะแบรนด์ไหนที่เขาว่าใช้แล้วเห็นผลนะคะแต่พอเรามาใช้แล้วเคยเป็นเหมือนกันไหมคะว่าเฮ้ยทำไมไม่เห็นได้ผลเหมือนคนอื่นๆเขาใช้เลยนั่นเป็นเพราะอะไรนะคะเนื่องจากว่านะคะหลายคนน่ะที่ใช้สกินแคร์แล้วรู้สึกไม่เห็นผลนะคะเพราะว่าเราใช้สกินแคร์ผิดประเภทผิวของเรานั่นเองค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเช็คประเภทผิวของเรากันค่ะว่าผิวของเรานะคะเป็นประเภทไหนแล้วเราควรใช้สกินแคร์แบบไหนค่ะซึ่งขั้นตอนการเช็คสภาพผิวหน้าของเรานะคะง่ายมากๆมีเพียง3ขั้นตอนเท่านั้นค่ะขั้นตอนแรกนะคะคือการล้างหน้าค่ะก่อนอื่นนะคะการเช็คสภาพผิวหน้าเราต้องล้างหน้าด้วยสบู่ค่ะสบู่โซฟฟีนะคะโซฟฟีเป็นยังไงก็คือสบู่ที่ไม่มีสารจำพวกไขสบู่ค่ะทำให้ผลิตภัณฑ์ตัวนั้นนะมีค่า pH ใกล้เคียงกับผิวของเรามากที่สุดค่ะและที่สำคัญนะคะต้องเลือกสบู่ที่ไม่มีสาร SLS ด้วยค่ะและขั้นตอนที่สองนะคะก็ซับหน้าของเราให้แห้งค่ะแล้วเอาตัวเองเนี่ยแหละค่ะไปอยู่ในห้องที่อยู่ในอุณหภูมิปกตินะคะคือไม่เปิดแอร์นะคะแล้วก็ไม่อยู่ในห้องที่แบบร้อนหรืออบอ้าวจนเกินไป1ชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปสเต็ปที่3ค่ะหยิบกระดาษซับมันขึ้นมาแล้วก็ซับที่บริเวณหน้าของเรานะคะซับไปนะคะแล้วสังเกตความรู้สึกนะคะของหน้าเราว่าหน้าเราอ่ะมีความรู้สึกยังไงนะคะมันไหมแห้งไหมแล้วพอเราเอากระดาษซับหน้าซับเข้าไปนะคะไปมันตรงจุดไหนบ้างพอครบ3สเต็ปแล้วนะคะตอนนี้เราได้เวลาไปเช็คประเภทผิวหน้าของเรากันค่ะประเภทแรกผิวหน้าปกติหรือผิวหน้าธรรมดานั่นเองค่ะซึ่งหลังจากที่เราล้างหน้าไปแล้วแล้วเราก็ซับหน้าแห้งทิ้งไว้1ชั่วโมงซับมันปรากฏว่าเราไม่รู้สึกอะไรเลยนะคะก็คือเราไม่รู้สึกหน้าแห้งตึงบริเวณไหนเลยเราไม่ได้รู้สึกว่าหน้ามันจนรำคาญหน้าซับหน้าออกมาแล้วก็ไม่มีน้ำมันติดมาบนกระดาษซับมันเลยนะคะแบบนี้เขาเรียกว่าผิวเป็นปกติค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้นะคะก็สามารถใช้ได้แทบทุกผลิตภัณฑ์เลยค่ะและผลิตภัณฑ์ที่อยากจะแนะนำให้ทำแบรนด์นะคะก็จะเป็นแอมพูทั้ง3สูตรนี้เลยนะคะซึ่งแอมพูทั้ง3สูตรนี้นะคะก็จะช่วยแก้ปัญหาผิวหน้าของเรานะคะที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองค่ะสูตรแรกที่อยากแนะนำให้ทำแบรนด์นะคะก็คือ Bright Booster Ampoule ค่ะซึ่งตัวนี้นะคะจะเน้นในเรื่องลดเลือนฝ้ากระแล้วก็จุดด่างดำค่ะตัวที่2นะคะก็คือOrganic Hydrating Ampoule นะคะตัวนี้เขาจะช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วก็ช่วยปกป้องผิวของเราจากมลภาวะต่างๆได้ด้วยค่ะและแอมพูลตัวที่3ที่อยากให้ทำแบรนด์มากๆเลยนะคะก็คือ Zika Acne Bright Ampoule ค่ะซึ่งแอมพูลตัวนี้นะคะเขาจะช่วยในเรื่องสิวริ้วรอยจุดด่างดำต่างๆนะคะหรือจะทำแบรนด์เป็นเซตเลยก็ได้นะคะแก้ปัญหาผิวหน้าแบบครบสูตรครบเซตเลยค่ะผิวประเภทที่2นะคะก็คือผิวมันนะคะหลังจากที่เราล้างหน้าครบ1ชั่วโมงแล้วนะคะเราจะรู้สึกได้เลยว่าผิวหน้าของเรามันเงาขึ้นเลยนะคะพอเอากระดาษซับมันซับไปแล้วนะคะจะพบหน้ามันบริเวณ T zone นะคะตรงนี้แล้วก็ C zone ก็คือบริเวณผวงแก้มตรงนี้นะคะจะพบว่าหน้ามันนะคะมีน้ำมันติดกระดาษซับมันอยู่นะคะนี่แหละค่ะคือประเภทผิวหน้าของเรานะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่อยากแนะนำให้คนหน้ามันใช้กันนะคะก็พยายามหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำมันอยู่แล้วนะแนะนำเป็นพวก water essence เซรั่มต่างๆนะคะที่ไม่มีน้ำมันหรือจะเป็นพวกเนื้อเจลก็ได้นะคะหรือเนื้อครีมกลุ่มเจลแบบนี้ได้หมดเลยนะคะสำหรับผิวหน้าที่แบบมันๆนะคะและผลิตภัณฑ์ที่น่าทำแบรนด์สำหรับคนกลุ่มนี้นะคะกิ๊บก็อยากแนะนำเป็น sleeping mask ทั้ง3สูตรนี้ค่ะตัวแรกนะคะก็คือ moisturizing aqua sleeping mask ค่ะซึ่ง Sleeping Mask ตัวนี้เขาจะช่วยในเรื่องความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะเติมเต็มความชุ่มชื้นให้กับเรานะคะแล้วก็
อีกตัวหนึ่งตัวที่2นะคะ Whitening Aqua Sleeping Mask ค่ะชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่า Whitening สำหรับใครที่อยากจะมีความหน้าขาวสว่างกระจ่างใสเพิ่มขึ้นนะคะกิฟต์ก็จะแนะนำเป็นสูตรนี้ค่ะและตัวที่3นะคะก็คือ Shooting Aqua Sleeping Mask นั่นเองค่ะซึ่ง Sleeping Mask สูตรนี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องลดการระคายเคืองลดสิวอักเสบต่างๆนะคะสำหรับใครที่เป็นสิวก็สามารถใช้ Sleeping Mask ตัวนี้ได้เลยค่ะหรือว่าเราอยากจะทำแบรนด์แบบจัดเซต Sleeping Mask 3สูตรนี้ก็ได้นะคะผิวหน้าประเภทที่3นะคะก็คือผิวแห้งนะคะสำหรับใครที่มีผิวแห้งหลังล้างหน้าไปแล้วครบ1ชั่วโมงเราจะสังเกตได้เลยว่าหน้าของเราอะแห้งตึงบางคนอะมีลอกตามบริเวณต่างๆของใบหน้าอาจจะเป็นบริเวณจมูกขอบปากคิ้วอะไรอย่างเงี้ยสามารถลอกได้เลยนะคะสำหรับใครที่แบบหน้าแห้งมากๆนะคะแล้วก็เวลาซับมันน่ะจะไม่มีน้ำมันติดมาบนกระดาษเลยนะคะอันนี้คือแบบหน้าแห้งจริงๆนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่อยากจะแนะนำนะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเติมเต็มความชุ่มชื้นให้กับใบหน้านั่นเองค่ะจะเป็นสกินแคร์ประเภทเนื้อครีมเนื้อเจลเนื้อเซรั่มเอสเซนต์อะไรคือได้หมดเลยนะคะที่ช่วยแบบว่าเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าของเรานะคะแต่พยายามหลีกเลี่ยงนะคะผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์อยู่ค่ะเพราะว่าจะยิ่งทำให้หน้าของเราอะแห้งมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองค่ะและผลิตภัณฑ์ที่กิฟต์อยากแนะนำให้ทำแบรนด์นะคะบอกเลยว่ามีหลายตัวมากนะคะไม่รู้จะเลือกตัวไหนดีนะคะสำหรับเติมเต็มความชุ่มชื้นตรงนี้นะคะสามารถเลือกได้เลยนะคะถ้าเป็นเนื้อครีมนะคะกิฟต์ก็จะแนะนำเป็นตระกูลดากอนบัตละกันนะคะอย่างดากอนบัตไวท์บูสเตอร์ครีมนะคะก็จะเป็นคล้ายๆสลิปปิ้งมาร์กนะคะทาหน้านะคะทาหนาๆก่อนนอนได้เลยนะคะตัวนี้จะช่วยแบบบูสต์ผิวจากการแห้งตึงได้ดีมากๆเลยค่ะแล้วอีกตัวนึงนะคะก็จะเป็นดากอนบัตรีแพคครีมค่ะสามารถใช้ได้ทุกวันเลยค่ะเป็นได้ทั้งเดย์เป็นได้ทั้งไนท์ครีมเลยค่ะสำหรับเนื้อเซรั่มที่อยากให้ทำแบรนด์นะคะก็จะเป็นเซรั่มแอตตาเซนทินนะคะตัวนี้น่าสนใจน่าทำแบรนด์แล้วก็หลายคนใช้ไปแล้วก็เห็นผลจริงๆนะคะอีกตัวนึงถ้าเป็นเนื้อเอเซนต์นะก็จะเป็นคริสตัลเอเซนต์ดอกเบรดค่ะตัวนี้นะคะบอกเลยว่าใช้ไปแล้วผิวหน้าสุขภาพดีแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็ลดเรื่องการแบบผิวแห้งผิวตึงได้ดีมากๆเลยค่ะและประเภทผิวแบบที่4นะคะก็คือผิวผสมนั่นเองค่ะผิวผสมเป็นยังไงนะคะหลายคนก็อาจจะงงตัวเองอยู่เฮ้ยฉันผิวผสมหรือเปล่านะคะง่ายๆเลยนะคะพอเราสับหน้าไปแล้วอะค่ะเราจะพบว่าจะมีน้ำมันนะคะบริเวณ T zone นะคะก็คือตรงนี้นะคะบริเวณตรงนี้ T zone นะคะซับไปแล้วคือจะมันนะคะแต่บริเวณ C zone นะคะ C zone ก็คือบริเวณผงแก้มตรงนี้นะคะไม่มีน้ำมันจ้านะคะเขาเรียกว่าผิวผสมนั่นเองค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่อยากแนะนำให้ทำแบรนด์นะคะถ้าใครจะขายลูกค้ากลุ่มที่มีผิวหน้าผสมนะคะก็จะแนะนำเป็นสกินบารานเอเซนต์ตัวนี้ค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเขาจะช่วยทำให้ผิวหน้าของเรานะคะแข็งแรงแถมยังช่วยปกป้องผิวของเราจากมลภาวะได้อีกด้วยค่ะและอีกตัวนึงที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเป็นเจลลี่สเปรย์นะคะปกติสเปรย์จะเป็นน้ำใช่ไหมแต่ตัวนี้เรามาในรูปแบบเจลลี่นะคะซึ่งเจลลี่ตัวนี้เขาจะช่วยล็อกสารสำคัญไว้นะคะไม่ต้องเขย่าก่อนใช้นะคะสามารถฉีดหน้านะคะได้เลยนะคะตัวนี้เขาจะช่วยลดอุณหภูมิผิวได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ช่วยทำให้ผิวหน้าของเราแข็งแรงขึ้นอีกด้วยค่ะสำหรับใครที่หาผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมแปลกๆใหม่ๆนะคะสเปรย์เจลลี่ตัวนี้น่าสนใจมากเลยทีเดียวค่ะและประเภทผิวสุดท้ายนะคะก็คือผิวบอบบางแพ้ง่ายนั่นเองค่ะหลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วซับมันอะนอกจากจะไม่มีน้ำมันติดมาบนกระดาษซับมันแล้วนะเรายังรู้สึกว่าหน้าแบบแห้งตึงคันขยเยคือโดนอะไรนิดๆหน่อยๆก็รู้สึกแบบแพ้ขึ้นมาผื่นขึ้นมาทันทีแดงขึ้นมาทันทีนะคะอันนี้คือผิวบอบบางแพ้ง่ายนั่นเองค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่จะแนะนำให้ใช้นะคะต้องหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองอย่างแอลกอฮอล์น้ำหอมสีนะคะสีที่แบบว่าใช้ผสมในครีมอะไรอย่างเงี้ยพยายามหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะคะเลือกผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองได้นั่นเองค่ะหรือเช็คง่ายๆเลยนะคะพลิกข้างกล่องมาก็ได้นะคะเขาจะมีเขียนว่า Dermatological Tested นะคะคือผ่านการทดสอบการแพ้การระคายเคืองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรียบร้อยแล้วค่ะ
สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจจะทำแบรนด์เจาะกลุ่มลูกค้าที่มีผิวบอบบางแพ้ง่ายนะคะแนะนำ2ตัวนี้ค่ะก็คือโฟมล้างหน้ามะพร้าวนะคะตัวนี้นะคะเป็นโฟมล้างหน้าแบบไม่มีฟองนะคะแล้วก็ปราศจากสารระคายเคืองแถมค่า pH ยังใกล้เคียงกับผิวของเราด้วยค่ะและอีกตัวนึงที่อยากจะแนะนำนะคะก็คือครีมทาหน้ามะพร้าวนั่นเองค่ะซึ่งครีมทาหน้ามะพร้าวตัวนี้ก็ปราศจากสารที่ก่อการแพ้การระคายเคืองแล้วก็เป็นออร์แกนิกด้วยนะคะจริงๆทั้งโฟมล้างหน้าแล้วก็ครีมทาหน้ามะพร้าวอ่ะเป็นออร์แกนิกทั้ง2ตัวเลยนะคะและที่สำคัญนะคะครีมทาหน้ามะพร้าวตัวนี้จะช่วยแบบเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราได้ดีมากๆนะคะลดการแพ้การระคายเคืองได้ดีมากเลยค่ะและนี่ก็คือ5ประเภทผิวหน้านะคะพร้อมแนะนำผลิตภัณฑ์นะคะที่เราสามารถใช้ได้นะคะดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมไปเช็คสภาพผิวหน้ากันนะคะว่าเรามีสภาพผิวหน้าแบบไหนจะได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะและสำหรับใครนะคะที่สนใจทำแบรนด์ก็แอดไลน์ด้านล่างตรงนี้เข้ามาพูดคุยปรึกษากันก่อนได้เลยค่ะสำหรับวันนี้กิ๊บก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ในคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ